ชุดใหญ่ไฟกระพริบครับมาให้กับ FC เอาแบบว่าต้องให้ได้บูชากันทุกคนครับเอาให้ครบกันทุกคนครับทั้งพระหลักยอดนิยมพระราคาจับต้องได้ครับไม่ว่าจะเป็นพระกิ่งชินบัญชรแบบนี้นะครับครับพระกิ่งชินบัญชรครับเหรียญนารายจักรตึงไตรภพครับเหรียญพันพันล้านครับเนื้อนวะหน้ากากทองคำครับเสมาสมปรารถนาเนื้อเงินครับเหรียญโชคเหนือเมฆครับเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์ครับเหรียญสาริกาลิ้นทองเนื้อนวะเบอร์66ครับเหรียญอริยทรัพย์ครับเหรียญเทวาพิทักษ์เนื้อเงินหน้ากากทองคำหมายเลข22ครับเหรียญเมตตาเนื้ออปก้าลงยาครับพระหงนั่งเมฆเหรียญอายุวัฒนะมงคล78และรายการอื่นๆอีกมากมายครับรับรองจุใจ FC แน่นอนครับผม สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมสอนอชาแนลหรือสอนอพักเครื่องนะครับวันนี้ก็จะพาท่านผู้ชมและ FC มาชมพักเครื่องของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทนะครับประเภทเหรียญ นะครับก็มีชุดนี้นะครับที่สวยๆเดิมๆเข้ามาใหม่ที่ร้านแจ็คเสมานะครับไปดูกับผมนะครับว่าเป็นรุ่นไหนดูก่อนรู้ข้อมูลก่อนไปชมกันครับกลับมาถึงหน้าร้านแจ็คเสมาแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับเขานะครับสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพี่สนิทสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สน.ชาแนลด้วยนะครับครับวันนี้ก็เช่นเคยครับก็ต้องบอกว่าวัตถุมงคลหลวงปู่ศิลาเนี่ยไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาครับต้องบอกว่าลง EP ไหนก็ไม่เพียงพอจริงครับครับวันนี้ผมเลยต้องจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบครับมาให้กับ FC เอาแบบว่าต้องให้ได้บูชากันทุกคนครับนำเสนอเป็นรายการแรกเลยแล้วกันนะครับครับเขาเรียกว่าพระกลิ่งชินบัญชรเศรษฐีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะก้นทองแดงปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง599องค์ครับองค์นี้หมายเลข550ครับครับนี่ครับลักษณะก็จะเป็นพระกลิ่งนะครับนี่ครับใต้ฐานก็จะเป็นทองแดงครับก้นทองแดงนะครับครับตอกหมายเลขกำกับนะครับ550ครับครับตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับครับพระกิ่งชินบัญชรเศรษฐีหลวงปู่ศิลาสิริจันโทตำนานพระกิ่งชินบัญชรอีสานซึ่งเป็นโรงงานเดียวกับโรงงานที่หล่อพระกิ่งชินบัญชรหลวงปู่ทิมอิสริโกวัดละหารไร่จังหวัดระยองที่ออกแบบได้สวยงามตามแบบฉบับตำนานพระกิ่งชินบัญชรครับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่จังหวัดระยองกิ่งชินบัญชรรุ่นนี้ได้หล่อล้อมโลหะหลวงปู่ทิมที่อาจารย์ชินพรศิษย์เอกหลวงปู่ทิมมอบมวลสารให้ครับรวมถึงเหรียญคณาจารย์ทั่วประเทศพิธีปลุกเสกพิธีไหว้ครูอย่างเข้มขังพิธีใหญ่สุดเท่าที่เคยมีมาเป็นพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลที่ใหญ่ที่สุดของหลวงปู่เท่าที่เคยจัดสร้างมาครับในยุคนั้นทางพิธีทางพุทธทางพราหมณ์ทางคฤหัสถ์พิธีใหญ่หลายเกจิอาจารย์พิธีมงคลไหว้ครูครับครับนี่แหละครับองค์นี้สภาพสวยเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับนี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับนี่ครับองค์นี้สวยมากนะครับงดงามน่าใช้น่าบูชาครับครับทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน1องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 15,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับเหรียญหล่อนารายจักรหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อมหาชนวนมวลสารปีพ.ศ. 2567ครับจำนวนการสร้าง 2,499 องค์องค์นี้หมายเลข965นะครับครับเป็นรุ่นที่จะสร้างเพื่อนำรายได้สร้างกุฏิหลังใหม่ผู้จะสร้างถวายเงินจำนวน13ล้านบาทด้านหน้าเป็นรูปหลวงปู่ศิลานั่งเต็มองค์ครับใต้ฐานหลวงปู่เขียนคำว่าสินเสียงซื่อเฉินหมายความว่าขอให้สมหวังทุกประการครับคิดสิ่งใดขอให้สมหวังสิ่งนั้นครับนี่ครับลักษณะองค์พระนะครับก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลานั่งเต็มองค์ปรากฏภาษาจีนข้างล่างอย่างที่กล่าวมาข้างต้นนะครับต่อโค้ดสอรอกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นยันจักรนารายนะครับนี่ครับเป็นจักรนารายแล้วก็ล้อมรอบด้วยยันเซียนเรียกได้ว่าหน้าสมหวังหลังครอบจักรวาลครับนี่ครับพุทธคุณนี่ครบเครื่องครอบจักรวาลน่าใช้น่าบูชามากๆครับมีทั้ง
หล่อมหามนต์สันของวัดท่าสะแบงด้วยนะครับวันนี้มีทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน1องค์สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้นะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 9,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับขอนำเสนอเป็นเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะมากครับแล้วเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์เรียกได้ว่าลองจากเหรียญเนื้อดวงเลยก็ว่าได้ครับเขาเรียกว่าเหรียญมหาโชคหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นโค้ดรวยเนื้อทองแดงปีพ.ศ.2563ครับจำนวนการสร้างเพียง 1,000 เหรียญองค์นี้หมายเลข4735นะครับครับก็คือมันจะมีหลายโค้ดนะครับไม่ว่าจะเป็นโค้ดโชคดีโค้ดรวยครับโค้ดเฮงหมื่นเรื่องอะไรอย่างงี้ครับครับแต่โค้ด3รวยเนี่ยจะสร้างเพียง 1,000 เหรียญเลขก็จะรันต่อกันไปเลยนะครับครับลักษณะองค์พระก็จะเป็นรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างขึ้นอมครับเป็นรูปหลวงปู่ยิ้มให้กับลูกศิษย์ต่อโค้ดรวยกำกับบริเวณนี้ครับครับด้านหลังก็จะปรากฏรูปพญาไก่คู่ครับมีหมายเลขยิงเลเซอร์กำกับบริเวณนี้นะครับฮะชื่อรุ่นมหาโชคครับองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมไม่ผ่านการใช้ครับครับปลุกเสกที่พระธาตุพนมและก็นำมาปลุกเสกที่วัดโพธิสัตว์อีก9วัน9คืนครับประสบการณ์5แชะไม่แตกยันพระพุทธมนต์สุดยอด12ตำนานที่ประทับลงหลังเหรียญเช่นเดียวกับเหรียญรุ่นแรกที่มี3รุ่นก็คือเหรียญรุ่น2สร้างบารมีและรุ่นมหาโชคครับผมครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 16,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับนี่เลยครับขอนำเสนอเป็นเหรียญพันล้านหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อนวัตโลหะหน้ากากทองคำปีพ.ศ. 2566ต่อโค้ดระฆังนิยมจำนวนการสร้าง 1,499 องค์นี้หมายเลข1449นะครับครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่เป็นห่วงเชื่อมนะครับต่อโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับเป็นรูปหลวงปู่ศิลาครึ่งองค์ครับสมาธินะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาต่อโค้ดระฆังกำกับบริเวณนี้นะครับครับโค้ดระฆังนี่ถือว่าเป็นโค้ดพิเศษมีน้อยหายากชื่อรุ่นก็หลวงปู่เมตตาตั้งให้นะครับรุ่นพันล้านครับก็จะตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมไม่ผ่านการใช้การบูชาทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 24,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปนะครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญเสมาสมปรารถนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อเงินล้วนนะครับปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง355องค์ครับองค์นี้หมายเลข296นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปเหรียญทรงเสมาครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ครับตอกโค้ดสอกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลข296กำกับบริเวณใต้ขาหลวงปู่นะครับครับด้านบนก็จะเป็นยันมะอะอุนะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันพระสังกัจจายครับกำกับด้วยหัวใจพระศิวลีนัชชาลีติครับครับปรากฏตรงนี้คำว่ารวยหมื่นล้านรุ่นสมปรารถนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับปีพ.ศ. 2564องค์นี้สภาพสวยเดิมๆเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับครับมาพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 16,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญที่ลูกศิษย์ลูกหาตามหากันเยอะมากครับเขาเรียกว่าเหรียญโชคเหนือเมฆหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 4,999 องค์องค์นี้หมายเลข3483นะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างขึ้นองค์ครับเหมือนเหรียญเนื้อดวงนะครับก็จะมีคำอวยพรเป็นภาษาจีนแล้วก็ภาษาไทยนะครับครับปรากฏชื่อรุ่นโชคเหนือเมฆด้านหลังก็จะเป็นศิลามหาเฮงครับด้านหลังก็จะมีรูปพ่อปู่ยี่โกหงเทพเจ้าแห่งการเสี่ยงโชค
ก็จะมีหมายเลขยิงเลเซอร์บริเวณนี้นะครับด้านหลังเจ้าของเดิมได้เอาจีวอนมาปิดไว้นะครับสามารถขยับได้นะครับครับต่อโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับซ้ายขวาองค์นี้สภาพสวยเดิมๆเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 12,900 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่นะครับเหรียญพระพุทธเจ้า28พระองค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพ.ศ. 2566ครับจำนวนการสร้าง 2,999 องค์องค์นี้หมายเลข1573ครับเหรียญรุ่นนี้แหละครับที่หลวงปู่ศิลาท่านเมตตาบอกกับลูกศิษย์ว่าให้ผ้ากันเก็บไว้ในเด้อจะปล่อยเบิดต่อไปมันสิแพงครับนี่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่หูตันมีหูในตัวครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหันข้างครึ่งองค์ครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่กำกับทุกรายละเอียดไม่ว่าจะเป็นเขียนยันด้านบนแล้วก็ยันด้านหลังนะครับนี่ครับแล้วก็ตอนปั๊มหลวงปู่ก็ไปดูด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่หลวงปู่ใส่ใจในรายละเอียดมากครับด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาตอกโค้ดสลอกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 9,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยก็ผมครับรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบพระหลักยอดนิยมกันบ้างนะครับเขาเรียกว่าเหรียญเทวาพิทักษ์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองนี้เป็นเนื้อเงินลงยาหน้ากากทองคำปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง299องค์องนี้หมายเลข22นะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงโล่เหมือนเหรียญหลังยันหรือเหรียญหลังหนุมานของพระกวยชื่อตินทโลครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองยันอุกำกับซ้ายขวานะครับครับด้านหลังก็จะเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเจ้าแห่งคุ้มทรัพย์ทั้งปวงครับนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณนะครับครับตอกโค้ดศิลากำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลข22กำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้หมายเลข22สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับนี่ครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 22,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเขาเรียกว่าเหรียญอายุวัฒนมงคล78หลวงปู่ศิลาสิริยันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อนวโลหะปีพ.ศ. 2565ครับจำนวนการสร้าง 2,999 องค์องค์นี้หมายเลข2045ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นรูปเสือนะครับเหมือนที่อยู่ในรอยสักข้างแขนซ้ายหลวงปู่นะครับครับตอกโค้ดกำกับบริเวณเหนือหัวเสือนะครับครับแล้วก็ตอกหมายเลขกำกับใต้เสือนะครับนี่ครับปรากฏชื่อรุ่นอายุพระธาตุมงคล78ครับองค์นี้เป็นเนื้อนวะสภาพสวยเดิมเลี่ยมกันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 8,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเป็นเหรียญที่หลวงปู่ได้เมตตาบอกกับอาจารย์ลิงว่าขันเจ้าอยากรวยให้หาเหรียญอริยทรัพย์มาหอยเขาเรียกว่าเหรียญอริยทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 2,999 องค์องค์นี้หมายเลข2217และก็มีหมายเลข2137นะครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นรูปเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ปรากฏชื่อรุ่นอริยทรัพย์มีหูในตัวหูตันตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นพระศิวลีจกบาทเรียกได้ว่าพุทธคุณนี่อุดมทรัพย์มั่งมีสีสุขนี่ครับแล้วก็จะมีปีพ.ศ.กำกับบริเวณนี้นะครับนี่ครับมีชื่อคำว่ารวยล้านนะครับครับเป็นรุ่นที่หลวงปู่จัดสร้างหลวงปู่เมตตาตั้งชื่อ บล็อกทำลายแล้วเนื้อทองแดงมีหลายวันนะจัดสร้าง9มีนา2564เนื้อทองแดงจัดสร้างเพียง 2,999 เหรียญครับเนื้อฝาบาทจัดสร้างเพียง999องค์เนื้อเงินจัดสร้างเพียง299องค์ครับชุดกรรมการ29เหรียญเนื้อทองคํา9เหรียญรวมทุกเนื้อจัดสร้างเพียง 4,422 เหรียญนี่นะครับเป็นเหรียญรุ่นที่บอกว่าขันเจ้าอยากรวยให้หาเหรียญอริยทรัพย์มาหอยครับครับนี่ครับวันนี้ทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับ
ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 14,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไปก็ได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเหรียญสาริกาลิ้นทองหลวงปู่ศิลาสิริจันโทครับองค์นี้เป็นเนื้อนวัตโลหะปีพ.ศ. 2565อ่าฮะจำนวนการสร้าง 1,500 องค์องค์นี้หมายเลข66ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ครับปีพ.ศ. 2565แล้วก็ปรากฏฉายาสิริจันโทบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังจะเป็นยันสาริกาลิ้นทองคู่ตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับแล้วก็จะตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้ด้วยนะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับพุทธคุณก็จะเด่นทางด้านเจรจาเมตตาค้าขายโชคลาภเมตตามหานิยมแค้วคลาดปลอดภัยครบคันครับองค์นี้หมายเลข66สภาพสวยเดิมๆพร้อมปอมเดิมๆแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ9,800 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นเหรียญเมตตาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้ออัลปาก้าลงยาสีแดงปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง 1,199 องค์องค์นี้หมายเลข609ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ uh-huh. ปรากฏชื่อรุ่นเมตตา uh-huh. ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลา uh-huh. ครึ่งองค์ลงยาสีแดงจีวรลงยาสีเหลือง uh-huh. ด้านหลังก็จะเป็นหนุมานหาง7ขด uh-huh. ทาน้ำมันว่านโพพุทธคุณจะเด่นทางด้านเมตตามหานิยม uh-huh. แค้วคลาดปลอดภัย uh-huh. ตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับ uh-huh. องค์นี้หมายเลข 6.9 uh-huh. สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิม uh-huh. ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ6,000 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นเหรียญเสมาโดยทันใจหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลงยาขาวขอบน้ำเงินปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้าง500เหรียญองค์นี้หมายเลข113องค์นี้ก็ลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ด้านหลังก็จะเป็นยันคูหลวงปู่ศิลาตอกโคดมะกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมพร้อมกล่องเดิมนะครับครับนี่ครับหมายเลข113ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญเสมาสมปรารถนาหลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลุงเจ้าน้ำเงินตอกกอกหน้ากากเงินปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง500องค์แจกพระเถระนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงเสมาปรากฏรูปหลวงปู่ศิลานั่งสมาธิเต็มองค์ตอกโคดสอกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกโคดกอกกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์พระเป็นเนื้อทองแดงลุงเจ้าน้ำเงินเป็นหน้ากากเงินด้านหลังก็จะเป็นยันพระสังกัจจายกำกับด้วยยันหัวใจพระศิวลีนาคชาลีติองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมแบบนี้เลยนะครับครับทางร้านออกให้ผู้ชาเพียงองค์ละ 10,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญอายุวัฒนามงคล78หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อฝาบาทปีพ.ศ. 2565ครับจำนวนการสร้าง 2,999 องค์วันนี้เรามีมาแบ่งด้วยกัน3องค์นะครับ uh-huh. แกะซีนแล้ว1องค์ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ครับด้านหลังก็จะเป็นพญาเสือเป็นรูปหัวเสือตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้หมายเลข43ครับเสือเนี่ยก็เหมือนที่สักยันที่ไหล่นะที่ไหล่ด้านซ้ายของหลวงปู่นะครับครับยันหัวเสือที่ต้นแขนด้านซ้ายหลวงปู่มีเพียงรุ่นนี้รุ่นเดียวเท่านั้นครับเกิดประสบการณ์มากมายรถชนรถพลิกรถคว่ำรอดทุกคนคโชคลาภบารมีค้าขายเจริญรุ่งเรืองชาวจีนชอบมากๆครับถอดของแก้คุณไสแก้ทุกปีทุกชงนี่ครับครับแกะซีนแล้วมีมาแบ่ง1องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,900 บาทเท่านั้นนะครับครับยังไม่ได้แกะซีน2องค์นะครับครับนี่ครับสามารถไปลุ้นเลขเองได้เลยครับ uh-huh. ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 8,000 บาทเท่านั้นนะครับครับมี3องค์นะครับใครไว้ใครได้ทักก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับเหรียญห่วงเชื่อม2สำเร็จรุ่นแรกหลวงปู่ศิลาสิริจันโทเป็นเนื้อทองแดงครับปีพ.ศ. 2563จำนวนการสร้าง
1,999 องค์นะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญรูปไข่ปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ต่อโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับด้านหลังก็จะเป็นยันเหมือนเหรียญเหนือดวงครับปลุกเสกพิธีเสาห้าบูชาครูรุ่น2สำเร็จนี่ครับสภาพสวยแดงเดิมเลี่ยมกระน้ำพร้อมบูชาเลยนะครับครับนี่ครับทางร้านเรามีมาแบ่งด้วยกัน2องค์นะครับทางร้านเราออกให้บูชาเพียงองค์ละ 7,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับครับขอนำเสนอเป็นเหรียญอุดมทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงหน้ากากทองทิพย์ปีพ.ศ. 2564องค์นี้หมายเลข4865ครับนี่ครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงกลมมีหูในตัวครับปรากฏรูปหลวงปู่ศิลาหน้าตรงครึ่งองค์ตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับตอกหมายเลขเหนือหัวไหล่เล็กน้อยนะครับครับนี่ครับก็จะมีรูปโบใต้องหลวงปู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นถุงเงินถุงทองปรากฏชื่อรุ่นอุดมทรัพย์ครับ2564ล้านนี่ครับพุทธคุณก็จะเดินทางด้านหมุนเงินหมุนทองคล่องตัวเมตตาค้าขายโชคลาภแคล้วคลาดปลอดภัยครบครันครับครับองค์นี้สภาพสวยแดงเดิมทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 3,500 บาทเท่านั้นนะครับครับมีองค์เดียวนะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบสายพระหล่อกันบ้างนะครับ uh-huh. เขาเรียกว่าเหรียญหล่อโบราณพระเจ้า5พระองค์เนื้อทองระฆังปีพ.ศ. 2564ครับจำนวนการสร้าง999องค์องค์นี้หมายเลขเนี่ยผมส่องไม่เห็นนะครับอยู่ด้านข้างแต่มีหมายเลขมีโค้ดนะครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมปรากฏพระเจ้า5พระองค์ด้านหลังก็จะเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ศิลาต่อโค้ดสอกำกับบริเวณนี้นะครับก็จะต่อโค้ดและก็หมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับใต้ฐานก็จะมีอุดผงเลยนะครับนี่ครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆไม่ผ่านการใช้การบูชาเลี่ยมกำนากันน้ำพร้อมบูชาได้เลยนะครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 12,900 บาทเท่านั้นนะครับมีองค์เดียวนะครับใครไว้ใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับองค์ต่อไปครับขอนำเสนอเป็นนี่เลยครับท้าวเวสราชันทรัพย์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำปีพ.ศ. 2564จำนวนการสร้างไม่มากนะครับครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญทรงคล้ายๆทรงจำปีนะครับปรากฏรูปท้าวเวสสุวรรณด้านหลังก็จะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นพระราหูหรือเปล่านะครับครับนี่ครับก็จะตอกโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับตอกหมายเลขกำกับบริเวณนี้นะครับครับองค์นี้สภาพสวยเดิมๆพร้อมกล่องเดิมครับทางร้านเราเนี่ยมีมาแบ่งด้วยกัน2องค์แกะซีนแล้ว1องค์ครับยังไม่แกะซีน1องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 1,800 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับรายการต่อไปครับเอาใจคนชอบของดีราคาเบาพุทธคุณเกินราคากันบ้างนะครับครับเขาเรียกว่าเหรียญพ่อปู่ยี่กอหงเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมครับเป็นเนื้อทองแดงลมดำปีพ.ศ. 2564-65ประมาณนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดครับลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญพ่อปู่ยี่กอหงนี่ครับครับเป็นเหรียญทรงแปดเหลี่ยมนี่ครับสำหรับคนเสี่ยงโชคคนชอบเล่นหวยเล่นพนันเล่นอะไรพวกนี้นะครับครับด้านหลังก็จะต่อโค้ดกำกับบริเวณนี้นะครับครับนี่ครับมีโค้ดกำกับซ้ายขวาครับมีหมายเลขนะครับองค์นี้หมายเลข200นะครับครับสภาพสวยแดงเดิมพร้อมกล่องเดิมแกะซีนแล้ว1องค์นะครับครับทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 1,500 บาทเท่านั้นนะครับครับยังไม่แกะซีน1องค์ทางร้านออกให้บูชาเพียงองค์ละ 1,600 บาทเท่านั้นนะครับครับมี2องค์นะครับใครไวใครได้ถ้าก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับผมครับวัตถุมงคลประเภทเหรียญวันนี้ก็จะมีมาแบ่งประมาณนี้นะครับนี่ครับท่านผู้ชมแต่ละรายการสวยๆแท้เดิมนะครับซีนเดิมกล่องเดิมนะครับที่ทางร้านแจ็คนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมทุกรายการมีราคาทั้งหมดนะครับก็ท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นนี่นะครับแล้วก็ ID Line นะครับเดี๋ยวไปฟังว่าเบอร์โทรอะไรอีกครั้งนะครับเบอร์โทรติดต่ออะไรครับแจ็คเบอร์โทรผมนะครับครับ0868995139ครับ ID Line 0868995139ครับท่านที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลสามารถมาชมองค์จริงได้ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3ครับปากซอยลาดพร้าว127ครับร้านผมเปิดทุกวันตั้งแต่ 10:30 ถึง 17:00 ครับผมครับแล้วทางร้านแจ็คก็รับเช่าบูชาด้วยเนาะท่านผู้ชมทางบ้านที่มีวัตถุมงคลหลวงปู่
ครับหมุนที่ตัดสีโลวัดบรรจันทร์ครับหลวงปู่หงพรหมโยสุสานทุ่งมนจังหวัดสุรินทร์ครับและหลวงปู่ศิลาสิริจันโทท่านที่มีวัตถุมงคลอยากจะแบ่งปันให้เราเช่าครับหรือจะเช่าเราก็ยินดีนะครับครับขอแค่ราคาตรงกันสามารถรับเงินสดกลับบ้านพาครอบครัวไปช้อปปิ้งได้เลยครับผมครับแล้วทั้งหมดที่ท่านผู้ชมและ FC ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางร้านรับประกันแท้พระที่ออกจากร้านเรานะครับครับทุกองค์เรารับประกันแท้ทุกองค์ครับเก๊คืนเงินเต็มจำนวนครับเรียกได้ว่าเช่าไปไม่ต้องนอนสะดุ้งครับเช่าใครไม่สำคัญเช่าเรารอรับประกันครับรับรองว่าไม่เป็นภาระของลูกหลานอย่างแน่นอนแล้วที่สำคัญไม่ต้องกลัวมิจฉาชีพครับส่งจริงขายจริงด้วยประสบการณ์มากกว่า10ปีครับสายนี้รับประกันได้รับผ้าแน่นอนครับชัวสบายใจได้ครับผมเรียกได้ว่าบริการทุกระดับประทับใจครับผมครับนี่นะครับท่านผู้ชมหมดห่วงได้เลยนะครับเรื่องพระแท้ไม่แท้นะครับทางร้านเขารับประกันแท้อยู่แล้วนะครับถ้าพระมีปัญหาหรือยังไงก็โทรมาคุยกับเขานะครับแล้วก็วันนี้นะครับทางร้านแจ็คก็นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมหลายรายการเลยนะครับก็ฝากติดตามใน YouTube ช่องสอนอชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับท่านผู้ชมและ FC จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆครั้งต่อไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ